วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเม Daily Cherry ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็กลับมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้เป็นวันที่โมเมรู้สึกดีมากเพราะว่าจะได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าถ้าเกิดนับจำนวนการใช้ทั้งในรายการและทั้งในชีวิตจริงก็คือเยอะมากอะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่ซื้อซ้ำมาตลอด10กว่าปีที่ทำรายการในอินเทอร์เน็ตมานะคะตั้งแต่เป็นโมเมพาเพลินจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเสียเงินซื้อซ้ำตลอดเวลานะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางของโมเมไม่ได้เลยนั่นก็คือ translucent loose setting powder จาก Laura Mercier นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าแพคเกจจิ้งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นแพคเกจจิ้งที่ไม่เหมือนเดิมปกติเราก็จะเห็นกระปุกหน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมคะสาเหตุที่เรามีแพคเกจจิ้งพิเศษแบบนี้ที่ใหญ่โตโออาอลังการแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเพราะว่าแบรนด์ Laura Mercier เนี่ยครบรอบ25ปีแล้วเขาก็ทำ translucent loose setting powder anniversary edition ออกมาให้เราได้สะสมกันนั่นเองนะคะนอกจากจะพูดถึง translucent loose setting powder ที่เป็นแป้งในดวงใจของโมเมมานานเป็น10ปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งหน้าแบบ flawless face ค่ะซึ่งเป็นวิธีการแต่งหน้าของ Laura Mercier นะคะที่เรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เยอะเลยนะคะแต่ว่าจะทำให้เราได้ลุคผิวสวยไร้ที่ตินั่นเองค่ะสามารถเป็น everyday look ให้กับทุกคนได้นะคะง่ายมากๆแล้วก็ใช้ของแค่4อย่างไม่ต้องใช้แปรงด้วยใช้แค่มือของเรานั่นเองโอ้โหเรียกว่าง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่จะเป็นการ support ช่องของโมเมกันค่ะไปดูกันว่า flawless face แบบของ Laura Mercier และการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของแบรนด์มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะให้เล่าย้อนไปนะคะจริงๆแล้ว Laura Mercier เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มาครบ25ปีแล้วเนอะตอนที่โมเมเริ่มหัดแต่งหน้าใหม่ๆเนี่ยนะคะเริ่มมีความสนใจเรื่องเมคอัพอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะหาข้อมูลจากแมกกาซีนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะเปิดดูแมกกาซีนต่างประเทศค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ Laura Mercier เนี่ยหลายต่อหลายตัวเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากแมกกาซีนชั้นนำถ้าเล่าถึงตัวแบรนด์เองอะ Laura Mercier นะคะก่อตั้งขึ้นในปี1996 ค่ะโดยคุณ Laura Mercier นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แล้วก็ใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อแบรนด์ด้วยนั่นเองค่ะ Laura Mercier นะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศอเมริกาแต่ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสแล้วก็เป็นแบรนด์ที่บุกเบิกการแต่งหน้าแบบที่เรียกว่า flawless face นะคะหรือว่าผิวสวยไร้ที่ตินั่นเองค่ะทุกผลิตภัณฑ์ของ Laura Mercier นะคะเขาจะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้ปรัชญาของแบรนด์นะคะ What makes you unique makes you beautiful นั่นเองค่ะซึ่งเขาอยากจะเป็นเหมือนการมอบพลังความมั่นใจให้กับทุกๆคนนะคะให้ภูมิใจให้แฮปปี้กับความงามในแบบฉบับของตัวเองนะคะผ่านศิลปะการแต่งหน้าที่เข้าถึงได้แล้วก็ง่ายสำหรับทุกๆคนนั่นเองซึ่งมุมไปคิดว่า philosophy ของแบรนด์อันนี้นะคะเป็น philosophy ที่ดีมากๆเลยนะเพราะปัจจุบันนี้เราอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองกันนะคะแล้วก็การแต่งหน้าก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นความสนุกแล้วก็เป็น tools ที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้ดีมากๆจริงนะคะและแน่นอนนะคะในโอกาสฉลอง 25 ปีของแบรนด์นะคะแล้วก็เรียกว่าฉลองความเป็น iconic product นะคะของโลกเมคอัพเลยก็ว่าได้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคุณ Laura เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาพร้อมๆกับตอนที่ create แบรนด์เลยนะคะแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นแป้งฝุ่นอันดับหนึ่งของวงการเมคอัพนะอันนี้โมเมขอบอกเลยว่าไม่ได้เป็นการพูดเกินจริงนะคะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะที่ชอบเมคอัพเนี่ยจะต้องอยากใช้อยากมีเคยใช้เคยมีชอบใช้และต้องมีนะคะของโมเมที่เป็นขั้นต้องมีแล้วนะกับแป้งตัวนี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือ translucent loose setting powder จาก Laura Mercier ค่ะเขาเอามาเฉลิมฉลองนะคะด้วยการทำแพคเกจจิ้งที่แบบใหญ่พิเศษมากคุณผู้ชมโมเมอยากให้เห็นว่า size original คือ size นี้ค่ะและนี่คือ size limited edition ฉลองครบรอบ25ปีของแบรนด์นะคะที่ใหญ่โออามากจริงรู้สึกคุ้มค่าสุดๆตัวนี้นะคะก็คือ translucent loose setting powder anniversary limited edition นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะมาพร้อมกับพัฟของเขานะคะแล้วก็มีดีไซน์พิเศษที่เดี๋ยวโมเมจะให้คุณผู้ชมได้ดูใกล้ๆด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็เรียกว่าหรูหราแล้วก็แบบเหมาะสำหรับคนที่เป็นแฟนของ Laura Mercier Loose Setting Powder จริงๆนะคะแต่นอกเหนือจากตัวนี้แล้วเนี่ยยังมีตัวขั้นกว่าขึ้นไปอีกนิดนึงคุณผู้ชมตัวนั้นเนี่ยโมเมไม่มีอยู่ในมือนะคะแต่ขออนุญาตขึ้นรูปให้ดูนิดนึงเพราะว่าในประเทศของเราเนี่ยนะคะมันมีเพียง59ชิ้นเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder Luke's Anniversary Limited Edition นั่นเองนะคะมีแค่59ชิ้นในประเทศไทยคุณผู้ชมเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะเขามีแค่ 5,000 ชิ้นเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวดิฉันนะจะไปตามเก็บมาให้ได้นะคะอันนั้นก็คือเป็นขนาดพิเศษแล้วก็มีหน้าตาแพคเกจจิ้งที่สวยงามมากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดใครเป็นแฟนของ Translucent Loose Setting Powder เนี่ยมองไว้ว่าการฉลองครบรอบ25 ปีครั้งเนี้ยทำให้เราได้แพคเกจจิ้งที่แบบหรูหราอลังการแล้วก็พิเศษมากๆนะคะถ้าเกิดอยากได้อยากจับจองต้องรีบเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่ง Collection Limited Edition อันนี้เนี่ยนะคะเขาจับมือกับศิลปินชาวอังกฤษ1ท่านค่ะนั่นก็คือคุณคิด เอการ์นะคะเขาเป็น Illustrator นะคะเป็นนักวาดภาพประกอบชาวอังกฤษนั่นเองคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าลายเส้นหน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วเราเคยเห็นในพวกภาพพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีคนพยายามจะเรียนแบบลายเส้นแบบนี้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคุณคิด เอการ์เนี่ยค่ะเป็นเจ้าของผลงานนี้ซึ่งคุณ Laura Mercier นะคะหลังจากที่เขาได้เห็นงานของคุณคิด เอการ์นะคะเขาก็บอกว่ามันมีความทั้ง Feminine แต่ว่ามีความเสริมพลังให้กับผู้หญิงนะคะมีความ powerful นั่นเองมันก็เลยทำให้ตัวคุณ Laura เนี่ยนะคะเขาย้อนคิดไปถึงช่วงวัยที่เขาเริ่มเป็น Makeup Artist ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการจุดประกายให้เธอสร้างสรรค์แบรนด์เมื่อ25 ปีที่แล้วนะคะก็เลยเอาผลงานของคุณคิด เอการ์เนี่ยค่ะมาไว้บนผลิตภัณฑ์ Translucent Loose Setting Powder Anniversary Limited Edition ค่ะพูดถึงของพิเศษที่ฉลองครบรอบ25 ปีของ Laura Mercier ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าเมื่อกี้มุมไปพูดถึง Flawless Face ค่ะ Flawless Face ก็คือผิวสวยไร้ที่ติในแบบของ Laura Mercier นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เยอะเลยมีแค่4ขั้นตอนนะคะก็คือการใช้ Primer ใช้ Tinted Moisturizer ใช้ตัว Secret Camouflage นะคะแล้วก็สุดท้ายจะปิดท้ายด้วย Translucent Loose Setting Powder ที่เป็นขั้นตอนสำคัญในการล็อกเมคอัพให้ติดทนนานนะคะเดี๋ยวมุมจะไปทำให้ดูค่ะว่า Flawless Face แบบ Laura Mercier ทำได้ง่ายขนาดไหนค่ะถ้าพูดถึงความเป็น Laura Mercier นะคะมุมก็จะนึกถึง Flawless Face นั่นเองค่ะซึ่ง Flawless Face ในความหมายของ Laura Mercier นะคะก็คือผิวสวยไร้ที่ตินั่นเองแต่ว่าผิวสวยไร้ที่ติแบบ Laura Mercier เนี่ยนะคะมันไม่ได้ require อะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ต้องการสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะถ้าเกิด break down จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่4 step เท่านั้นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการเตรียมผิวนะคะหรือว่าการใช้ primer นั่นเองซึ่งวันนี้ primer ที่มุมไปเลือกมานะคะเป็น pure canvas primer hydrating นะคะซึ่ง primer ของ Laura Mercier ปัจจุบันนี้ในทุกๆสูตรนะคะซิลิโคนฟรีหมดแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะไม่อุดตันรูขุมขนเนาะวันนี้รู้สึกว่าหน้ามีความแห้งนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้ตัวที่เป็น hydrating นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่แต่งหน้าแบบง่ายสุดๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะในวันที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเยอะแยะนะคะเราสามารถที่จะมี flawless face ได้แบบง่ายๆเนาะจริงๆแล้ว Laura Mercier นะคะก็เป็นแบรนด์แรกๆเลยนะที่ทำ primer สำหรับการแต่งหน้านะคะแล้วก็โด่งดังมากๆเพิ่งมีการปรับสูตรเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่มีซิลิโคนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหากับผิวของเรานะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะเป็นตัวที่เหมือนล็อกให้สกินแคร์เนี่ยมันอยู่ทนแล้วก็ช่วยให้เมคอัพติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วลง primer ง่ายมากๆจากนั้นนะคะมุมจะมาใช้ตัว Tinted Moisturizer Oil-Free นั่นเองค่ะ Tinted Moisturizer ของ Laura Mercier นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ไอคอนิกเหมือนกันซึ่งเขาก็จะมีสูตรธรรมดานะคะแล้วก็มีสูตรอันนี้ที่เป็น Oil-Free นะคะมุมใช้สูตร Oil-Free แน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างจะมันนิดนึงและสีที่ใช้ก็คือ 2W1 Natural ค่ะตัวนี้นะคะจะลงด้วยแปรงก็ได้จะลงด้วยฟองน้ำก็ได้แต่ว่าดิฉันนั้นวันนี้จะลงด้วยนิ้วมือจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้ว Tinted Moisturizer มันมีคำว่า Moisturizer อยู่ถูกไหม Texture ของมันจะเหมือนกับการที่เราลง Moisturizer เลยคุณผู้ชมเราไม่มีความจำเป็นเราต้องใช้แปรงในการลง Moisturizer ถูกต้องไหมคะเราก็จะสามารถลงไปได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะลง1ชั้นบางๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มในบริเวณที่เราต้องการแน่นอนว่าสำหรับ Tinted Moisturizer นะคะการปกปิดจะอยู่ที่ Light Coverage ค่ะก็คือการปกปิดแบบบางเบานะเราไม่สามารถคาดหวังให้ Tinted Moisturizer เนี่ยกลายเป็น Full Coverage Foundation ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมุมจะแนะนำสำหรับใครที่อยากจะได้การปรับสภาพสีผิวให้มันสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะคะ Texture มันค่อนข้างจะเบาอะค่ะมันเหมือนว่าเราทา Moisturizer แล้วทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะตรงไหนที่เราอยากจะปกปิดเพิ่มนะคะมุมจะใช้นิ้วมือในการแตะแบบนี้ก็คือลงผลิตภัณฑ์เพิ่มนิด หน่อยแล้วก็แตะเขาแต่ว่าเดี๋ยวถ้าตรงไหนที่อยากจะปกปิดจริงๆนะคะด้านข้างหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัว secret camouflage นะคะที่เป็น favorite ของโมเมนะคะไม่ว่าจะเป็นอันที่เป็นตลับแบบนี้หรือว่าอันที่เป็นแท่งนะคะเข้ามาช่วยนั่นเองตอนนี้เราแค่ต้องปรับทุกอย่างให้สม่ำเสมอกันก่อนเอาจริงนี่ถือว่าเป็นการแต่งหน้าสไตล์สาวฝรั่งเศสนิดนึงนะผู้หญิงฝรั่งเศสจะไม่ค่อยแต่งหน้า full coverage เหมือนที่ฝั่งอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆเขาจะแบบชอบทำกันนะคะสาวฝรั่งเศสจะเป็นลักษณะของการอยากให้ผิวเนี่ยมันยังมีความโชว์ through คือยังเห็นได้อยู่แต่ว่าดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นตัว Tinted Moisturizer ของ Laura Mercier เนี่ยนะคะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของลุคที่จะดูเป็นธรรมชาตินั่นเองนี่นะคะก็คือการลงเบส1ชั้นแล้วเรียบร้อยนะคะโดยการใช้ Tinted Moisturizer ตัวที่เป็น Oil Free ของ Laura Mercier นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากพกไปเวลาไปทะเลไป Vacation อะไรง่ายๆที่ไม่ได้อยากจะแต่งหน้าหนักไม่ได้อยากจะแบบรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายกับหน้าตัวเองนะคะเป็นวันพักผ่อนจริงๆนะเราจะใช้ตัวนี้บ่อยมากเพราะว่ามันปรับให้ทุกอย่างดูสม่ำเสมอแล้วก็ผิวสวยแต่ว่าไม่โบ๊ะไม่หนาแล้วก็รู้สึกสบายเหมือนว่าเราทามอยส์เจอไรเซอร์นะคะอ๋อตัวนี้มี SPF 20 นะคะป้องกัน UVA แล้วก็ UVB ถัดมานะคะเดี๋ยวมุมจะใช้ตัวนี้ค่ะ Secret Camouflage นะคะแบบที่เป็นสติ๊กอันนี้ชื่อว่า Secret Camouflage Brighten and Correct Duo นั่นเองนะคะสีที่มุมใช้คือ2 W นะคะมันก็จะล้อไปกับสีของ Tinted Moisturizer เนอะเพราะว่าเราเป็นคนสไตล์วอร์มหน่อยนะคะ2ด้านอันนี้นะคะมันจะมีตัวที่เขียนอยู่คุณผู้ชมค่ะฝั่งหนึ่งจะเขียนว่าเป็น Concealer นะคะแล้วก็อีกฝั่งจะเขียนว่าเป็น Brightener จะเห็นได้ว่าสีมันจะต่างกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมฝั่งที่เป็น Brightener เนี่ยมันจะดูสว่างขึ้นหน่อยแล้วก็มีความชมพูมากกว่าในขณะที่ฝั่งที่เป็น Concealer นะคะจะค่อนข้างเหลืองเลยนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งที่มุมใช้บ่อยๆมากๆจริงๆนะคะตัวนี้เป็น favorite ของมุมมากๆจริงๆเป็น favorite มันนานมากๆด้วยนะคะนี่ก็คือ Secret Camouflage นั่นเองนะคะเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังระดับโลกหลายๆคนนะคะต้องมีตัวนี้อยู่ในเมคอัพคิทของเขานะคะเพราะว่ามันสามารถปกปิดได้ดีมากๆจริงเดี๋ยววันนี้มุมจะเริ่มจากตัว correct ก่อนนะคะเราจะลงไปในบริเวณที่เราต้องการแถวๆนี้คือสีนี้เนี่ยมันค่อนข้างสว่างสำหรับมุมนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมื่อเราจะไปปกปิดสิวมุมก็จะใช้ Secret Camouflage อันที่เป็นตลับแบบนี้นะคะจะกลับอีกด้านที่เป็น brightener ด้วยนะคะใช้ไปด้วยกันเลยนะสำหรับใต้ตาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยใช้นิ้วมือเลยค่ะเพราะว่านิ้วมือมีความร้อนนะคะสามารถช่วย melt ผลิตภัณฑ์ได้ดีนะคะละลายให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันกลืนไปกับผิวของเราได้ดีนะคะส่วนบริเวณอื่นนะคะมุมจะใช้นิ้วมือผสมกันนะคะความดีนะคือมันสามารถที่จะเลือกเฉดผสมกันได้ค่อนข้างแบบง่ายเลยนะว่าเราต้องการเฉดประมาณไหนนะคะเราก็สามารถที่จะผสมเอาได้เองเลยนะคะตัวนี้มุมก็จะลงไปในบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราต้องการการปกปิดเป็นพิเศษนิดนึงข้างจมูกอะไรอย่างนี้นะคะว่าเราเป็นคนที่ข้างจมูกจะแดงๆนิดหน่อยนี่ก็คือขั้นตอนการคอนซีลของโมเมนะคะโดยใช้ Secret Camouflage ตัวที่เป็นสติ๊กแล้วก็ตัวที่เป็นตลับแบบนี้นะคะก็จะได้ลุคที่มัน flawless มากยิ่งขึ้นตรงไหนที่มีจุดด่างดำหรือว่ามีรอยแผลเป็นจากสิวนะคะก็ได้รับการปกปิดเรียบร้อยแล้วนะคะได้ coverage แบบที่ถูกใจโมเมแล้วค่ะแน่นอนนะคะผิวของโมเมจะไม่ flawless ถ้าเกิดไม่ได้ทำขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะไม่ต้องเล่าอะไรกันมากมายเพราะว่าตอนต้นเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่ามันช่างดูแบบสวยงามอะไรขนาดนี้จริงๆนะคะนี่คือ translucent loose setting powder anniversary edition นั่นเองนะคะเดี๋ยวมุมจะเซตคุณคนนี้นะคะโดยใช้Velour Puffของเขานั่นเองนะคะก็จะแตะแป้งลงไปแล้วก็ทริคของมุมสม่ำเสมอเลยนะคะเวลาใช้แป้งของ Laura Mercier ก็คือจะเอาแป้งมาวนก่อนนะคะที่มือเพื่อให้แป้งเนี่ยมันซึมเข้าไปในพัฟแล้วจากนั้นนะคะจะค่อยนำมากดแตะลงบนหน้าของตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้แป้งเกาะอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษเราอยากให้มันกระจายตัวให้ทั่วๆนะคะซึ่งพัฟเนี่ยจะดีมากในการที่เหมือนดูดแป้งเข้าไปแล้วก็ช่วยเรากระจายแป้งไปตามบริเวณต่างๆเราชอบจับพัฟแบบนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปตามซอกจมูกใต้ตาอะไรได้ดีนะคะถ้าพูดถึงคุณสมบัติของแป้งนะคะแน่นอนว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่มุมเห็นว่าเซตผิวได้สวยที่สุดนะคะแล้วด้วยความที่เขาเป็นแป้งโปร่งแสงเนี่ยเขาจะไม่ทำให้สีรองพื้นของเราเปลี่ยนค่ะผิวนะคะก็จะได้ผิวที่ดูแมตต์ตลอดทั้งวันแต่ว่าไม่ได้เป็นแมตต์ที่แบบรู้สึกว่ามันมีความตึงมีความแห้งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มันมี blurring effect นิดนึงในความรู้สึกของมุมก็ คือมันสามารถที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเบลอได้นะคะหน้าแก้มที่จากปกติรูขุมขนค่อนข้างชัดเนี่ยมันก็จะดูเบลอไปแบบโอเคเลยทีเดียวจริงๆแล้วเคลมของทางแบรนด์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้สามารถที่จะช่วยเซตเมคอัพนะคะให้มันกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็เมคอัพไม่ไหลติดทนนานได้ตลอด16ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วโดยปกติเลยเวลาโมยไปงานหรือว่าไปอะไรก็ตามนะคะที่จะต้องใช้ชีวิตนานๆอยู่ในเมคอัพเนี่ยเจ้า translucent loose setting powder ของ Laura Mercier เนี่ยเป็นตัวที่โมยเชื่อถือเสมอว่ามันจะช่วยให้เมคอัพของโมยเนี่ยติดทนนานได้นะคะไม่อย่างนั้นไม่ใช้มา10ปีแล้วก็ยังไงก็ยังคงซื้อซ้ำยังคงใช้มาตลอดเวลาด้วยความที่ตัว translucent loose setting powder เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกมากๆของแบรนด์ค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการขยายไลน์ออกมานะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วพอสมควรเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีที่เพิ่มขึ้นนะคะของตัว translucent loose setting powder นะคะกลายเป็นสีที่ชื่อว่าสี honey สำหรับใครที่อาจจะผิวเข้มจริงๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้แป้งที่มันสีเข้มกว่า translucent loose setting powder original หน่อยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาตอบโจทย์ตรงนั้นสำหรับคนที่รู้สึกว่าแป้งตัว translucent ธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไลท์ไปสักนิดนึงถ้าผิวเข้มจริงๆก็แนะนำให้ใช้ตัว honey ใครที่อยากได้ในโทนของความ bright ดูมีความหน้าสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะเขาออกตัวที่เป็นโทนอัพมาฝาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วแป้งด้านในเนี่ยจะเป็นสีที่ชื่อว่าสีโรสนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการ brighten โทนอัพให้ผิวของเรานะคะเบลอผิวคุมมันเหมือนกับแป้ง Laura Mercier ตัว original เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ bright ขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดใครชอบความรู้สึกโทนอัพหน่อยนะคะเป็นสไตล์แบบเกาหลีอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะแนะนำเป็น translucent loose setting powder tone up นะคะสีชมพูฝาสีชมพู rose แบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัว Light Catcher ที่เพิ่งออกมาไม่นานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของการกระจายแสงนะคะเหมือนมีความเสริม shimmer เข้าไปนิดนะคะให้ผิวของเราเนี่ยมันดูมีความฉ่ำ glow ประมาณอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะมันจะเล่นแสงกว่าตัว original นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นคนที่อยากจะลงไฮไลท์ให้ผิวดูฉ่ำ glow นิดนึงแต่ว่าไม่ต้องการไฮไลท์ที่มันเป็นไฮไลท์ที่ดูปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้ความดูเป็นธรรมชาติสามารถที่จะใช้ตัว Light Catcherกับบริเวณที่แสงตกกระทบอย่างเช่นโหนกแก้มหรือว่าโหนกหน้าผากได้นะคะซึ่งจริงๆเดี๋ยวมุมจะแอบใช้นิดนึงนะเราชอบตัวนี้มากๆเพราะว่ามันสวยจริงๆผิวมันก็จะดูมีความวาวขึ้นมาอีกนิดนึงฉ่ำนิดนึงนะคะหรือว่าจะใช้เป็น finishing powder แบบเบาๆก็ได้นะเรารู้สึกว่าตัวนี้ได้หลายอย่างปัดเบาๆทั่วหน้าก็สวยเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวจากที่ตอนแรกเนี่ยมันเนื้อแมตต์ไปเลยเพราะว่า translucent loose setting powder ตัว original เนี่ยมันเน้นในเรื่องของความแมตต์ความคุมมันต่างๆนะคะถ้าอยากเติมแสงเข้าไปนิดนึงก็ใช้เป็นตัว Light Catcher ตัวนี้ก็ได้เรียกว่ามีหลากหลายรุ่นแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผิวในแต่ละแบบลุคเมคอัพในแต่ละแบบนะคะแต่ว่าทุกๆตัวสามารถให้ Flawless Face ได้เหมือนกันนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบลุคแบบไหนนะคะเดี๋ยวมุมไปขอไป finish ลุคให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อรวมถึงมีโปรโมชั่นดีๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยค่ะและนี่ก็คือ Laura Mercier Flawless Face นั่นเองนะคะใช้ผลิตภัณฑ์บนผิวไปแค่4อย่างเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าได้ผิวที่สวยงามไรที่ติเลยนะคะเรียกว่าเป็น everyday look ง่ายๆสำหรับทุกคนได้นะคะโดยไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์นะคะคือน้อยมากแค่4ชิ้นเท่านั้นเองโดยเฉพาะนางเอกของเรื่องนะคะอย่างแป้งในดวงใจของโมเมมากว่า10ปีแล้วนะคะนั่นก็คือ Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder นั่นเองนะคะยิ่งพอเขามี limited edition แบบนี้ออกมาให้เราได้เก็บสะสมฉลองครบรอบ25ปีของ Laura Mercier กันนะคะแฟนๆของ Laura Mercier ก็ห้ามพลาดเลยค่ะแน่นอนนะคะว่ามีโปรโมชั่นมาบอกกันด้วยสำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของ Laura Mercier นะคะไปช้อปกันได้โดยตรงที่ www.lauramercier.co.th นั่นเองค่ะเมื่อคุณช้อปครบ 2,000 บาทหลังหักส่วนลดใดๆแล้วนะคะอย่าลืมใส่โค้ดที่มุมไปขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะ LM Daily Cherry นั่นเองค่ะตอนเช็คเอาท์คุณก็จะได้รับสิ่งนี้ไปค่ะนี่คือ Mini Translucent Loose Setting Powder นั่นเองนะคะขนาดก็จะเป็นขนาด 9.3 กรัมนะคะมูลค่าถึง800บาทเลยนะคะซึ่งโค้ดนี้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่15มีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนปีนี้เลยค่ะอันนี้โมไปชอบเอาไว้พกเวลาไปแบบอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางประจำวันหรือว่าเอาไปต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องพกกระปุกใหญ่ให้เหนื่อยโดยเฉพาะช็อตทริปต่างๆวัน 2 วันอะไรเงี้ยไซส์เนี่ยคือลดมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้โค้ดของโอเมนะคะที่ lauramercier.co.th ด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Laura Mercier ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันค่ะแล้วก็ขอบคุณที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นครูสอนให้โมเมรู้จักการแต่งหน้ามาตั้งแต่แรกๆนะคะสำหรับคุณ Laura Mercier แล้วก็วิธีการแต่งหน้าแบบ flawless face ของแบรนด์นั่นเองนะคะเรียกว่าโมเมเรียนรู้เยอะมากจากแบรนด์นี้ยังไงก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชอบทั้งหมดเลยด้วยนั่นเองเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ